เชียงใหม่720ปีครับก็สองลาสี ก็ขบวนกำลังจะเดินทางไปยังประตูช้างเผือกนะครับเพื่อที่จะไปประดิษฐานที่มณฑลชั่วคราวที่ขวงประตูท่าแพขออภัยครับขวงสามกษัตริย์นะครับท่านสาธุชนได้นั่งลงกันแล้วท่านจะได้นั่งลงเพื่อเป็นการนมัสการสักการะในองค์พระธาตุเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยทราบว่าองค์พระธาตุจะหันไปทางเผือกอ่ะ
ก็มีฝนตกปรับปลายนะครับขบวนยาวอยู่ประมาณ2กิโลเมตรครับจากเดินทางออกจากวัดสวนดอกนะครับสองข้างทางมีประชาชนมาร่วมนมัสการพระธาตุพระธาตุดังกล่าวนี้นะครับจะอยู่ที่วัดพระธาตุจอมทองวรวิหารนะครับซึ่งเคลื่อนขบวนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเป็นพระบรมศาลีริกธาตุพระปฐมธาตุอยู่ในตะกั่งทราบว่าพระธาตุมาถึงแล้วเดี๋ยวท่านจะขอแจ้งให้กับสาธารณชนได้รวมกันหลายตอนนี้ยังไม่ได้ครึ่งขบวนเลยนะครับอาจจะได้นั่งลงเพื่อเป็นการสันนิบาตการสักการะยังพระบรมศาลีริกธาตุซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความสำรวมระวังแล้วก็แสดงการเคารพสักการะก็ยังมองพระธาตุถือว่าเป็นสิ่งที่ของพระพุทธศาสนาฉะนั้นแล้วในช่วงนี้ตัวทหารและข้าราชการขบวนที่ได้ผ่านนั้นต่อเป็นขบวนดอกไม้ถูกเปลี่ยนการเข้าดอกตกดอกไม้การต่อเป็นรับรองการเดินทางของพระธาตุสำคัญตรงนี้เลยคุณน้องฉะนั้นแล้วในส่วนที่สำคัญของท่านกันหลายท่านจะเห็นว่าองค์พระธาตุที่ได้สถิตฐานเนาะอยู่นั้นโดยเมตตาของหลวงพ่อทองแล้วก็ทำพิธีกรรมสารที่พระเจ้าคุณหลวงพ่อได้มีบารมีธรรมในการได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลูกพระธาตุที่จอมทองมายังเมืองเชียงใหม่ในโอกาสเป็นราชาสีที่ได้เงินมาครอบครองในบาระหนึ่งในปีนี้ดังนั้นแล้วในส่วนที่เราทำกันไว้ที่เป็นเรื่องของงานปฏิบัติพุทธภาคิกชนปฏิบัติเราทุกท่านก็จะได้ร่วมกันในการได้มาแสดงถึงความเคารพกตัญญูต่อในการที่เราทำทุกท่านจะได้มาร่วมกันสาธุชนญาติโยมผู้ทุกท่านเด้อแห่งน้อยเดียวเด้อสื่อองค์พระธาตุจะได้สำเร็จผ่านมาตามวัดโลกบริหารเนาะดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายว่าถ้าองค์พระธาตุมาแล้วท่านจะให้สัญญาณเนาะพอท่านทั้งหลายก็นั่งนั่งย่อลงเนาะนั่งลงเหมือนกันยืนนะนั่งลงเขาก็จะเป็นลมมือจะได้ว่ามีขบวนของลูกพระลูกเมียนะลูกพระลูกเมียนของปู่ทองได้นำขบวนก่อนที่จะได้ถึงยังองค์พระธาตุเนาะนอกจากนั้นก็ยังถือว่าข้าท่านทั้งหลายได้ร่วมกันในการทับขบวนแห่ขององค์พระธาตุที่ผ่านไปแล้วก็จะเป็นขบวนกระจอกดอกไม้เป็นขบวนกระจอกดอกไม้แล้วก็เป็นขบวนของพระธาตุในทุกสองราศีหนองตู้สำคัญของเมืองเชียงใหม่นะก็ต้องถือว่าข้าท่านทั้งหลายวันนี้เป็นน้ำบุญน้ำกุศลมอบเป็นที่นี่มังคละเพื่อทำต่างร้ายในโอกาสแล้วก็ในขณะนี้ประเด็นคุณหลวงปู่ทองก็ได้มานั่งอยู่ที่หน้าวัดโมลีแล้วสาธุชนญาติโยมต่างหลายก็ขอให้เราต่างหลายได้ตั้งใจด้วยได้ตั้งใจเดี๋ยวพระเจ้าหลวงปู่ก็จะได้นำขบวนพร้อมทั้งลูกศิษย์ลูกหาและสาธุชนญาติโยมต่างหลายเขาก็จะได้ท่วมกันนั่งนอกประเดี๋ยวนี้พระเดชคุณหลวงปู่เนาะซึ่งก็ถือได้ว่าได้มีเมตตาอาหารพนมมือได้ด่านดวงได้หลวงปู่ในชุดเทียนผู้บูชาและกันดัดใจได้อาหารพนมมือสาธุชนกันนั่งยองยองนั่งยองยองได้สาธุชนดับลมได้อาหารแล้วหลวงปู่ก็ชุดเทียนผู้บูชาและกันดัดใจเขาสาธุชนได้ดวงได้อันโมทนาบันได้ขอให้ได้บุญได้กุศลหายป่วยหายไข้หายเจ็บจนได้หายลดไปเขาเช็ดมาให้นั่งลงเด้อขับกระดมมือเด้อสาธุชนเด้อกระดมมือขึ้นนอกเพราะว่าในขณะนี้การประทับอยู่ที่มณฑลที่มีพระตมังคลนะคือพระตมังคีได้มีลักษณะเนาะอ้าวตอนนี้ครับกระดมมือเนาะตั้งใจเด้อเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเนาะในช่วงที่พระธาตุพานนี่มันต้องลุกเพื่อหาบนนั่งไว้ก่อนเพราะว่าพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของพระพัชินาพัชินาโมลีธาตุเนาะอันนี้ก็ได้ผ่านมาที่วัดโลกเขานี่แล้วได้ผ่านมาที่
อารมณ์ลงนี้แล้วกดละกันเนาะสาธุชนหายเด้อเขารอสักพอขับกันทันตูดาอังเคอร์เตมสาธุชนฮะผ่านมาตื่นอย่างโลกโลกเลยซึ่งถือว่าเป็นภาวะสุดแสนแห่งวัฏวงของมนุษย์แล้วก็จะเป็นว่าตู้สันเด้อมาตั้งใจก่อนนะสารังโกเท
พระธาตุนะครับที่แผ่มาตั้งแต่มาจากวัดพระธาตุจอมทองวรวิหารนะครับจะอยู่ด้านในนะครับสักครู่จะมีพิธีอัญเชิญพระธาตุขึ้นรถบุษบกนะครับที่ประตูช้างเผือกครับก็ขณะนี้ประชาชนก็ทยอยเดินทางไปสมทบนะครับหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนขบวนของพระธาตุไปที่พวงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับตอนนี้ขบวนยังไม่หมดขบวนยังไม่หมดชุดแรกนี้ขอจบการถ่ายทอดสดลงก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปต่อที่ประตูช้างเผือกครับThank you.